มีอะไรมั้ยเอาละค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลชั่น2:05 น.ทำอะไรอยู่ลุงก็เท่าที่เห็นนั่นแหละกำลังง่วนอยู่แถวๆนี่เดินป่วนเปี้ยนแถวๆนี่ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่ที่นี่ตลอดนะแต่ที่งกงกเงินเงินเหมือนกับคนเดินหลงทางมันก็เป็นไปตามเช่นนั้นแหละตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนมันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรของมันเนาะดีบ้างไม่ดีบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเป็นของธรรมดาเพราะโลกใบนี้มันเป็นเช่นนี้และเป็นมานานแล้วด้วยเป็นมาตั้งแต่การเกิดโลกใบนี้แล้วชาเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีหาความนิ่งหาความเที่ยงไม่ได้หรอกยกเว้นใครก็ตามที่สามารถเซตซีโร่ได้แปลว่าหยุดเวลาได้ผู้นั้นจึงจะรู้ว่ามันนิ่งอยู่ตรงไหนเนาะโลกใบนี้มันนิ่งอยู่จุดไหนนิ่งในเวลาใดไม่รู้คนนี้หยุดเวลาได้คนนั้นนิ่งได้ตลอดเวลาเนาะนิ่งได้ตลอดเวลาแม้ว่าโลกมันจะไม่นิ่ง
แต่มันก็มีจุดนิ่งได้ตลอดเวลาเรียกว่าอากาลิโกนั่นเองครับผมนะใครสัมผัสอากาลิโกได้คนนั้นก็จะรู้ว่าโลกใบนี้กับพระเจ้ามันแยกกันอยู่หรือปนกันโลกใบนี้กับพระธรรมแยกกันอยู่หรือปนกันนะก็จะรู้ใครหยุดเวลาได้ผู้นั้นก็จะรู้นะนอกจากรู้ยังไม่พอถือครองซะเลยถือครองว่าเป็นของฉันว่าเป็นของกูนะนะความจริงไม่ได้เป็นของใครนะที่ว่ามันเป็นของกลางเป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครเอ้าใครถึงจุดนั้นได้ก็เอามาแบ่งปันกันเพราะเป็นของกลางทุกๆคนทุกๆท่านจะได้รับกับสิ่งเหล่านี้โดยอะไรโดยตรงก็ได้โดยอ้อมก็มีนะจะให้ดีโดยตรงหรือเจ๋งเอาตรงๆรับตรงๆวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ประมาณนั้นมันเป็นอากาลิโกไงเอาเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนี้แหละดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าล่ะอย่าลืมนะฮะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานง่ายๆคือค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำใช่ไหมทุกวันนี้ใครก็ตามทำอะไรได้มันก็จะมีค่าตัวค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำก็จะมีค่าก็จะมีราคาจะมาล่ะนั่นคือการกระทำเท่านั้นการพูดได้ไหมก็คงจะน้อยเนาะการเขียนใช่ไหมเขียนมันก็เป็นการกระทำนะเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นการกระทำได้อยู่ที่การเขียนการพูดจะลดน้อยลงไปผมว่านะได้แต่พูดแต่ทำไม่เป็นทำไม่ได้มันก็จะได้คุณค่าไปก็เลยกลายเป็นวาทกรรมไปพูดแล้วก็ล่องลอยไปตามลมจับมาก็ไม่ได้จับมาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้เวลาคำพูดไม่เหมือนข้อเขียนคำเขียนนะสิบอกใครนะครับแล้วนั่นก็เป็นการกระทำนั่นมันเกิดชิ้นงานอะไรอย่างหนึ่งอย่างได้ขึ้นมานั่นแหละครับค่าของคนก็คือตรงนั้นนะการกระทำให้เกิดชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่ามีประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมประการใดเนาะเอาลุงวันนี้มีอะไรมาฝากกลางอากาศล่ะก็เหมือนเดิมขึ้นต้นก็ทำไมถึงเหมือนเดิมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยฮะไอ้คำว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ทำไมถึงหยุดไม่ได้เพราะโลกใบนี้มันไม่ยอมหยุดหมุนมันก็ไม่หยุดไปตามการหมุนของโลกเห็นไหมครับใช่นะยกเว้นใครหยุดโลกใบนี้ไม่ให้หมุนได้คนนั้นก็จะหยุดไวรัสโคโรนาได้ก็แค่นั้นมีแค่นั้นให้ได้พิจารณากันนอกนั้นแล้วก็ไม่มีแล้วจ้าเอาข่าวสารก่อนได้ไหมแหมเอาพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเด็กเล็กแดงพอเวลามันเจอกันหน้าจอตอนนี้แชร์ไปซะให้วัยรุ่นตอนปลายได้รับแล้วท่านก็จะได้หลับได้นอนพักผ่อนนะ
คนไหนก็ตามที่รู้สึกว่าอ่อนแอมันมีวิธีลุงบอกว่าน้ำเป็นยาด้วยนะครับก็น้ำจะมาตั้งเอาไว้หน้าตักเนี่ยใช่ไหมล่ะน้ำไว้สัก 3-4-5 ขวดหรือว่าครึ่งโล1โลหรือ1ขบวนรถไฟก็ได้อ่ะ เอาไว้ตั้งเนี่ยมันจะเป็นยาให้เองนะครับเพราะว่าพลังงานโฟตอนก็บอกไปแล้วว่ามันซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งนะครับพลังงานเฉพาะโฟตอนนะไม่ใช่พลังงานเฉพาะโฟตอนนะครับมันจะซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งครับมันเหมือนกับพลาสมาซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีน้ำอยู่หน้าจอเวลาลุงปล่อยให้เนี่ยใช่ไหมก็ซึมซับเข้ากับน้ำด้วยนะครับแล้วน้ำที่ว่านั้นมันก็จะกลายเป็นยารักษาตัวเราครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาเนี่ยมาวางไว้หน้าตักเนี่ยครับอ้าวร้อนมาสิเป็นไรเป็นไรใช่ไหมปกติก็ดื่มกินอยู่ไม่ใช่เด้อน้ำผักปลาอาหารพวกนี้ลองสิครับแต่จำให้แม่นนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะรักษาตัวเราส่วนคำว่าโรคนู่นนี่นั่นกำจัดกำจัดโรคนู่นนี่นั่นไปใช่นะเอาที่มันแน่ๆกันแล้วกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนี่มันจะมาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะฮะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะการนะคะเอาอย่างพร้อมเพรียงเรียงหน้าอย่างว่าแล้วก็ปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนรึกถึงใบหน้าปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนโอ้เอางั้นเฉลยลุงดูดีๆนะครับในเรื่องของฟืนของไฟกระพริบอย่าลืมนะฮะเป้าหมายเรานะครับคือ1ป้องกันไวรัสโคโรนา